กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมีการตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนครับช่วงเทศกาลปีใหม่ปี66นี้ครับได้ประสานงานจังหวัดในการดูแลความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกระหว่างการเดินทางของประชาชนครับโดยเฉพาะถนนสายหลักและก็สายรองและก็เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดครับโดยมีการเปิดช่องทางพิเศษนะครับปิดจุดกลับรถเพื่อความปลอดภัยและก็มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงทางลัดหรือว่าทางเลือกต่างๆครับให้การสัญจรเป็นไปด้วยความคล่องตัวแล้วก็มีการกำชับนะครับในความเข้มข้นในการเรียกตรวจยานพาหนะและเช็คความพร้อมของผู้ขับขี่ครับเมาไม่ขับนะครับดื่มไม่ขับเลยครับเน้นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกว่ากำหนดดื่มไม่ขับไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัยครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังครับเส้นที่เป็นทางตรงระยะยาวเนี่ยก็ระวังนะครับง่วงอย่าขับนะครับเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับรถครับเพื่อให้การเดินทางช่วงปีใหม่ของประชาชนปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลจากอุบัติเหตุทางถนนครับสำหรับพี่น้องที่เจอหรือว่าพบเห็นอุบัติเหตุนะครับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ